ำสำหรับที่เราจะต้องออกให้ถูกส่วนนะครับตรงนี้พอเราเรียนโยคะเราจะรู้ว่าเราใช้ส่วนตรงไหนในการออกกันมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ยืดหยุ่น